เราเริ่มต้นเลยส่วนผสมนะครับวางอยู่ด้านหน้าเหงือกของปลาเก๋าใช้ขนาดไหนก็ได้เวลาปลาเข้ามาก็จะทำการชินเคจิเมะนะครับปิดชีพปลาให้ทรมานน้อยที่สุดไม่หลั่งสารความเครียดเรียกว่าไล่รวดทำลายเส้นประสาทเพื่อชะลอระบบย่อยสลายนะครับอันนี้เป็นเส้นประสาทที่เราออกมาต้องเอาออกครับผมจากนั้นเราก็จะปาดเอาเลือดออกนะครับชินุกิเราก็เก็บทุกส่วนสำหรับวันนี้ก็โฟกัสที่ตัวเหงือกปลาเก๋านั่นเองล้างกับน้ำเค็มนะครับที่ร้านจะมีท่อต่อถังน้ำเค็มไว้ใต้ตึกให้เชฟทำงานสะดวกเปิดล้างน้ำเค็มได้ล้างเสร็จปุ๊บนะครับเอามาอบแห้งหรือดีไฮเดรตนั่นเองนะครับเพื่อให้เหงือกปลาเก๋าเนี่ยแห้งสนิทนะครับก็ถนอมเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีถึงเวลาจะใช้ตามสไตล์จีนนะครับเพราะว่าทำไข่หูฉลามเอามาทอดเพื่อช่วยดับกลิ่นความคาวฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เหงือกปลาเก๋าเนี่ยมีความกรอบขึ้นมาทอดเสร็จเราจะเอามาตุ๋นนะครับวันนี้ก็จะตุ๋นในหม้อเพรสเชอร์เพื่อประหยัดเวลาด้วยเราใส่ซาเกลงไปนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวนิดนึงซีอิ๊วโชยุน้ำตาลทรายนะครับและเห็ดหอมนั่นเองนะครับเครื่องยาจีนต่างๆโอยกักนะครับตามมาด้วยลูกกระวานนะครับเกากี้พริกไทยดำครับก็เก็บกลิ่นอายอาหารสไตล์ที่ร้านจะเป็นเหมือนโมเดิร์นหน่อยๆใส่ไทยจีนญี่ปุ่นอบเชยด้วยนะครับโอยซัวนะครับสมตังกุยนะครับซุนเจียวซุนเจียวอีกต่างหากนะครับลูกผักชีนะครับทีนี้เนี่ยเราประหยัดเวลาโดยการใช้หม้อเพรสเชอร์ทีนี้ต้องเคี่ยวตุ๋นนานๆนะครับใช้เทคโนโลยีทำให้ตุ๋นเพียง15นาทีก็สามารถเสิร์ฟได้เดี๋ยวผมถามนิดนึงเชฟถ้าเกิดว่าใช้หม้อธรรมดามันนานกว่าเยอะไหมนานกว่าเยอะครับต้องมี3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วนี่อะไรที่ใส่ลงไปนี่อะไรคานิมูสเป็นมูสทำจากเจลาตินหัวปลาผสมกับกลิ่นมะพร้าวแต่เวอร์ชันวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเหมือนซุปมากกว่าก็เลยไม่ได้เสิร์ฟคู่ด้วยครับแต่นี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟได้เลยเก๋าครับครับผม